ลูกสกปรกล้อเล่นเพราะเขารักคุณนะครับห่วงใยกันและกันทำให้ใจแข็งแรงดับเบิลเอแคร์กอล์ฟสตาร์โดยอีเดอร์บิสึสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในวงการกอล์ฟและวงการกีฬา2ท่านมาสนทนากันซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำนะครับท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยท่านธนุเกียรติจันทร์ชุมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านนะครับครับท่านที่2นะครับอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยและผู้อำนวยการโรงเรียนสอนกอล์ฟ1 degree center โปรป้อมเพชรสารพุทธิครับสวัสดี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 ครับครับคือท่านผู้ชมและนักกอล์ฟก็คงจะได้เคยได้ยินเรื่องของศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศกันมาบ้างแล้วเพราะว่าโครงการนี้เปิดไปเมื่อปี64มันเหมือนกับสร้างพื้นฐานอะไรต่ออะไรหลายอย่างไว้แต่แน่นอนนะฮะว่ามันจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆในปี65เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างซึ่งก็จะต้องขอคำตอบจากท่านรองผู้ว่าการการกีฬาท่านธนุเกียรติครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามของพี่กระพันนะครับครับผมก็อยากเรียนย้อนกลับไปว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นอย่างไรถ้าในอดีตถ้าเราจำกันได้สำนักกอล์ฟอาชีพเองเนี่ยก็ส่วนมากจะต้องพึ่งพาตนเองนะครับเป็นหลักในการที่จะไปไต่อันดับในอดีตที่ผ่านมาเป็นเรื่องของนักกีฬากับผู้ปกครองโดยเฉพาะนะครับเราก็เลยเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเข้ามามีบทบาทในตรงนี้บ้างนะครับถึงแม้จะมีกำลังอันน้อยนิดเพราะว่าโดยข้อจำกัดของรัฐบาลเองเงินก็น้อยก็เริ่มแต่การปูพื้นฐานนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่มีสภาพแล้วก็เติมเรื่องผู้สอนเข้าไปเติมเรื่องเทคนิคเข้าไปให้เขาได้เข้าไปสู่การแข่งขันกีฬากอล์ฟอาชีพอย่างสมบูรณ์แบบอันนี้คือที่มาเราจึงที่เริ่มคัดเลือกนักกอล์ฟทั้งประเทศนะครับจากจำนวนหลายร้อยคนเหลือ60คนไปที่ภูเก็ตปีที่แล้วเราดูก่อนหรือเปล่าว่านักกอล์ฟไทยเรามีศักยภาพเพียงพอเพราะว่าในอดีตเนี่ยเรามีนักกอล์ฟที่ไปในระดับโลกก็มาโขอยู่นะฮะเราดูตรงนี้หรือเปล่าฮะท่านมันเหมือนกับว่าถ้ามันไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้มาเลยแล้วก็ไปส่งเสริมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้เป็นหลักการสำคัญเลยที่ทางโปรพงเพชรอยู่แล้วดูนี่เป็นสำคัญเลยว่านักกีฬาเหล่านี้มันสามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคตนะครับมีสภาพพอไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาก็ได้นี่การคัดเลือกยังไงฮะคร่าวๆมีตั้งแต่การดูทักษะเดี๋ยวโปรพิเศษเติมผมได้ทักษะดูทัศนคตินะครับดูวินัยดูหลายเรื่องนะครับทักษะก็ดูจากการที่เขามาทดสอบนะครับดูทัศนคติก็จากการสัมภาษณ์แล้วการอยู่ในแคมป์มีระเบียบวินัยแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะคัดมาเป็นชั้นๆนะครับถึงได้มา60คนซึ่งผมถือว่าพอใจมากในปีที่แล้วที่เราสามารถนะครับเติมสเต็มให้กับนักกอล์ฟที่ยังไม่สามารถที่จะมีสภาพพอนะครับมีข้อจำกัดหลายเรื่องเนี่ยเราก็ช่วยได้บางเรื่องเข้าไปนะครับอย่างน้อยก็ร่นระยะเวลาในการที่เขาจะมีสภาพในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพหากปล่อยเขาโดยลำพังเนี่ยอาจต้องใช้เวลา3ปี5ปีวันนี้อาจจะเหลือแค่1ปีหรือไม่เกิน2ปีเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจนะครับสำหรับปีนี้เองเราก็ต่อยอดจากปีที่แล้วด้วยความตั้งใจเราคือปีที่แล้วเราก็จู่ๆก็เกิดศูนย์ขึ้นมาที่ภูเก็ตนะครับเป็นศูนย์ใหญ่เลยศูนย์ระดับประเทศเลยปีนี้เราก็จะขยายนะครับมีด้วยความตั้งใจเนี่ยอยากจะทำในภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกภาคอีสาน5ภูมิภาคนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักกีฬากอล์ฟเยาวชนต่างๆที่จะพร้อมเข้าสู่ระบบอาชีพเนี่ยที่มาที่ศูนย์ภาคก่อนเพื่อเติมเรื่องของเทคนิคเติมเรื่องของโค้ชเข้าไปเติมเรื่องของวิสาหการกีฬาเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าไปแล้วก็ไปถึงจุดยอดสุดก็คือศูนย์บ่มเพาะใหญ่ของเราที่จะได้รับประมาณสัก60คนในแต่ละปีนี่คือความตั้งใจแต่ว่าปีนี้ก็เกิดได้เพียงศูนย์ระดับภาคได้เพียงที่หาดใหญ่ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณนะครับก็จัดไปที่หาดใหญ่ก่อน
เพื่อเป็นศูนย์ระภาคแล้วก็จะมาคัดเลือกจากหาดใหญ่เข้ามาแล้วก็มาที่ส่วนกลางที่รอยัลฮิลล์นะครับอันนี้คือมันใช้งบมากเหลือเกินหรือเปล่าฮะก็ถึงได้ทำได้แค่ที่เดียวมันก็ไม่มากไม่น้อยท่านนะครับบางคนอาจจะว่าดูมากแต่สำหรับผมมองว่ามันไม่มากเพราะอันที่หนึ่งคนจำนวนมากสองระยะเวลาที่เราใช้ในการบ่มเพาะนักกีฬาบอกได้ไหมครับว่าคร่าวๆนะครับประมาณสักเท่าไหร่ครับศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งประมาณสัก8ล้านนะครับจิ๊บจ้อยมากเลยก็โดยอย่างผมเรียนพี่นะครับข้อจำกัดของมาที่เราได้รับเนี่ยนะครับ อย่างทั้งปีเนี่ยการกีฬาได้รับมาแค่พันหกเนี่ยเขาเพิ่งพิจารณาก็ประมาณกันอยู่ในสภาเนี่ยนะครับก็ต้องฝากพี่เป็นกระบอกเสียงให้ว่าช่วยมาจัดสรรให้เราแล้วก็เราก็ช่วยเอาเงินเหล่านี้ไปช่วยพัฒนาวงการกีฬาศูนย์ละ8ล้าน8ล้าน8ล้านเราทำน้อยมากภาคเหนือศูนย์หนึ่งภาคใต้ศูนย์หนึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือศูนย์หนึ่งภาคตะวันออกอีกศูนย์แล้วทุกแห่งเขามีสนามกอล์ฟอยู่แล้วแล้วเขายินดีให้ความร่วมมือใช่ไหมฮะคืออันนี้เราก็เป็นเรื่องที่ยินดีความร่วมมือบางศูนย์เนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายการใช้สนามโดยได้ซ้ำหรือคิดค่าใช้จ่ายถูกมากแต่ที่เราต้องคำนึงก็คือเราต้องดูแลเรื่องอาหารการกินของนักกีฬาเรื่องที่พักบางทีเราต้องซัพพอร์ตเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางของนักกีฬาค่าตอบแทนของครูผู้สอนแน่เขาต้องใช้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จำเป็นและก็การเสียสละร่วมกันทั้งสิ้นครับครับทีนี้หันมาตุกโปรป้อมเพชรหน่อยคือทางโปรป้อมเพชรก่อนอื่นเนี่ยไปทางโปรป้อมเพชรผมขอเสริมท่านนะประเทศเกาหลีเนี่ยถือว่าตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จที่สุดของโลกไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายการเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยรัฐบาลเนี่ยทุ่มเงินมหาศาลเลยนะเข้าไปซัพพอร์ตแล้วยังมีเอกชนเข้ามาด้วยว่าเรื่องของการจะศูนย์แบบนี้ต้องใช้เงินผมบอกได้เลยนะครับดีแล้วครับผมก็เลยเสริมตรงนี้เดี๋ยวถามโปรปั้มเพชรนิดหนึ่งปี64เขามีโปรแกรมดีๆที่เข้าไปเทรนอะไรต่างๆแต่ผมได้ยินข่าวนะว่าปี65เนี่ยจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกด้วยโปรดเชิญครับต้องเรียนเบื้องต้นก่อนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมนหลักของศูนย์เนี่ยครับคือต้องการที่จะให้นักกอล์ฟที่เข้าร่วมครับได้มีประสบการณ์นะครับก็จะมีเรื่องของการศึกษาเรื่องไบโอเมคานิกเรื่องของการออกแรงเทคนิคการออกแรงนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้นะครับก็จะมีทั้งเครื่องแทร็กแมนเครื่องแคปโต้นะครับในเรื่องของการพัดแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดเก็บสถิติก็คือใช้แอปพลิเคชันชื่ออัพเกมเนี่ยเข้ามาดูว่าเฮ้ยถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาเด็กคนนี้เนี่ยให้ไปถึงระดับโลกเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีเบนช์มาร์กก่อนเบนช์มาร์กที่เราต้องการคือผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นระดับถ้ามองไกลสุดก็คือจะเป็น PGA ทัวร์นะครับแต่มองประตูบานแรกของเราเลยคือเอเชียนทัวร์นะครับของท่านไม่ง่ายนะครับเอเชียนทัวร์แค่เอเชียนทัวร์เนี่ยเงินก็เยอะด้วยเดี๋ยวนี้ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้โชคดีตรงที่ว่าเราได้ข้อมูลมาแล้วเราได้ตัวดัชนีหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราจะปั้นเด็กไปที่เวทีต่างๆเนี่ย อะไรเป็นตัวชี้วัดอันนั้นคือโจทย์ของเราแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะวิ่งเข้าไปหาตรงนี้เลยถูกต้องครับใช่ครับเราจะไปได้ใช่ครับถูกต้องครับเราก็สามารถที่จะจำลองสถานการณ์จากการที่เรามีเทคโนโลยีที่เรานำเข้ามาใช้ครับก็เราจะรู้เลยว่าเด็ก1คนเนี่ยถ้าเกิดจะต้องไปเล่นในเวทีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างหรือว่าเขาตอนนี้เขาอยู่ตรงไหนเราจะฝึกเขายังไงให้ถึงจุดนั้นได้อันนี้เรามีตัวนี้แล้วแต่ต้องเรียนว่าอดีตเนี่ยพอเราไม่มีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องครับมันทำให้เราเหมือนตาบอดนะครับมองไม่เห็นแต่โปรใช่ครับกีฬากอล์ฟมันไม่เหมือนกีฬาอย่างอื่นกีฬาฟุตบอลสนามมันก็เหมือนกันทุกที่กีฬาเทนนิสสนามมันก็เหมือนกันทุกที่ยกเว้นว่าเป็นเคลย์คอร์ตเป็นฮาร์ดคอร์ตเป็นกราสคอร์ตแต่สนามกอล์ฟมันไม่เหมือนกันทุกที่ไม่เหมือนกันแม้แต่สนามเดียวไม่เหมือนกันแม้แต่สนามเดียวนะฮะสมมุติว่าสถิติโปรพัดนะฮะ28พัดต่อ1รอบคือ18หลุมเนี่ยนะฮะในสนามนี้อีกสนามนึงโปรอาจจะ32พัด33พัดก็ได้ถูกต้องมั้ยฮะหลักเกณฑ์พวกนี้ได้นำเอามาพิจารณาในการที่จะพัฒนานักกอล์ฟเราหรือเปล่าจริงๆแล้วครับผมเป็นคนเป็นโค้ชครับผมชอบเรื่องสถิติมากเพราะฉะนั้นผมกล้าบอกเลยว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันไม่เหมือนกันน่ะจริงๆมันมีค่าตัวแปรที่เหมือนกันเช่นสมมติว่าคืออย่างผมเนี่ยผ่านเวที PGA ทัวร์กับ European ทัวร์มาแล้วก็เลยรู้ว่าการเซตสนามครับมันจะคำนึงถึงค่าตัวนึงเขาเรียกว่า pace of play ก็คือเวลาในการเล่นเพราะฉะนั้นความยากง่ายเนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องนี้ผมก็ทราบมาว่า อย่างเช่นแฟร์เวย์ครับความกว้างเนี่ยอยู่ที่30หลานะครับไม่ว่าจะประเทศไหนทั่วโลกก็จะอยู่ที่ประมาณ30หลาบวกลบประมาณ5หลาครับเพราะว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยฝึกเนี่ยเราต้องฝึกเด็กให้ตีเข้าไปใน30หลาให้ได้แต่คราวนี้มันแตกต่างตรงที่ว่าถ้าสมมติเราจะส่งเด็กไป PGA ทัวร์ครับตัวของระยะแครี่เนี่ยมันจะเป็น295แต่ว่าต้องผิดพลาดไม่เกิน30หลา
พอผมได้โจทย์ข้อนี้มาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะไปเวไหนก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าเด็กผมตีไม่เกิน30หลาเขาเล่นได้ทุกที่ทั่วโลกหมายความว่าจะตี270 270ก็อยู่ใน30หลาของ295 270เนี่ยจะเล่นได้เอเชียนทัวร์ครับเพราะว่าระยะมันจะสั้นลงมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะปั้นเด็กคนนี้เนี่ยที่เล่นอยู่ใน Thailand PGA Tour หรือว่า All Thailand เนี่ยไปที่เอเชียนทัวร์เนี่ยสมมติเขา260อยู่10หลาเนี่ยได้มาจากไหนได้มาจากเทคนิคไบโอเมคานิกกับได้มาจากการทำร่างกายทีนี้พอเราได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดูเลยว่าระยะเวลา10หลาที่ต้องการเนี่ยใช้เวลากี่เดือนก็ปรึกษากับทีมงานว่าทำร่างกายเนี่ยไหวไหมถ้าเขาจะไปแข่งอีก2เดือนข้างหน้าถ้าเกิดว่าโค้ชด้านฟิสิกอลบอกว่าไหวโอเคเราก็ทำเลยทีนี้เขาก็จะสามารถที่ตีในระยะที่เพิ่มขึ้นเป็น270ได้แต่ระยะไม่เกิน30หลาคือซ้ายขวาขับผิดพลาดซ้ายขวาได้ไม่เกิน30หลาใช่ในไฟเวใช่ครับทีนี้ไอ้เรื่องสโลปหรือว่าความเอียงใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบของเอ็มพอยท์ที่เขาเรียกว่าความเอียงของเนินเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าสนามที่เราจะไปแข่งครับมันมีความเอียงอยู่ประมาณสัก 10% ความเอียงความสโลปครับที่เขาเรนน้ำออกครับเราก็ไปหาสถานที่ที่มันมีความเอียงเนี่ยประมาณเนี้ย 10% แล้วให้เด็กหัดตีแล้วให้เข้าอยู่ในสโคปที่เราต้องการห้ามหลุดจากตรงนั้นให้ได้อันนี้ก็จะเป็นการวางแผนว่าเราจะวางแผนเด็กคนนี้เนี่ยไปที่จุดไหนของโลกที่ต้องการถามอีกนิดนึงว่าไอ้สนามที่เราใช้ในการฝึกเด็กของเราเนี่ยที่หัดใหญ่ก็ดีหรือที่ภูเก็ตก็ดีเนี่ยมันมีแบบที่ในโลกที่เขาใช้แข่งขันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าในโลกเนี่ยมันมีสนามใช้แข่งขันรายการ PGA กี่สนามใช่ครับมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ครับใช่ครับนะฮะอย่างเช่นโมริกาว่าฝึกมาจากสนามที่มันเอียงไปเอียงมาแฟร์เวย์เอียงไปเอียงมาขึ้นป๊อปชัวบนกรีนเนี้ยอย่างเงี้ยเรามีไหมฮะมีความเหมาะสมครับจริงๆเราสามารถที่จะเซตอัพทุกอย่างเนี่ยให้เข้ากับเวทีที่เราจะไปเล่นได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราดูตัวเลขความผิดพลาดของผู้เล่นนะครับถ้าเรายึด PGA Tour เป็นหลักเนี่ยจะอยู่ที่ผิดพลาดประมาณ 5% นะครับสมมติ 5% มาจากไหนมาจากการที่เราเล่นเนี่ยสมมตินักกีฬาตี200หลาแปลว่าเขาผิดพลาดได้ไม่เกิน10หลานะครับอันนี้เราก็เอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ความกว้างหน้ากรีนเนี่ยทุกที่ทั่วโลกนะครับมันจะเหมือนกันหมดนะครับประมาณ15หลาบวกลบ5หลาไม่เกินเดี๋ยวก่อนที่กลับไปที่ท่านนะมันมีเห็นบอกว่ามีเทคโนโลยีตัวใหม่มาเนี่ยคืออะไรอ่ะที่จะใช้ในปี65เนี่ยในเรื่องกอล์ฟนี่ก็จะเป็นตัวของTrackman นะครับเป็นหลักเลยเพราะเราต้องการรู้ว่าค่าการตีของนักกีฬาแต่ละคนที่เข้าในร่วมในศูนย์บ่มเพาะเนี่ยเขามีค่าความสามารถเท่าไหร่คือตีได้กี่หลาแล้วเราก็สามารถรู้ว่าเขาผิดพลาดกี่หลาเราคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ย้อนกลับได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูตัวแปรต่างๆว่าไอ้ที่เขาผิดพลาดเนี่ยเขาผิดพลาดมาจากเทคนิคสวิงหรือว่าส่วนไหนของจุดไหนของร่างกายนะครับอันนี้เราสามารถที่จะใช้เป็นระบบตัวเลขแล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าอะไรคือข้อผิดพลาดอะไรคือสิ่งที่เขาต้องเติมอะไรคือสิ่งที่เขาดีอยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะนั้นแล้วนักกอล์ฟที่เราคัดเข้ามาโครงการเนี่ยเราคัดยังไงฮะมีหลักเกณฑ์ยังไงที่ศูนย์ภาคใต้ของจังหวัดหาดใหญ่นะครับก็คือจะเป็นนักกอล์ฟระดับเยาวชนเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะช่วงอายุเนี่ยตั้งแต่8ถึง18นะครับแต่ต้องบอกว่าต้องขอเน้นประมาณสัก12ถึง18ยังไม่ได้เทิร์นโปรยังไม่เทิร์นโปรครับเพราะว่าเราต้องการที่จะก่อนเทิร์นโปรอีกคือสร้างละสร้างใช่สร้างเยาวชนขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบอาชีพครับนะครับครับท่านรองฮะครับไอ้ตรงนี้ท่านรองก็เห็นแล้วว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะนักกอล์ฟของเราที่เข้าไปแข่งขันในระดับ PGA ได้ซึ่งปัจจุบันก็มีกีรเดชอยู่คนเดียวครับนะฮะเข้าไปเล่นใน LPGA นี่ผู้หญิงเยอะหน่อยนะฮะส่วนใหญ่เขามาจากการฝึกซ้อมมาจากการส่งเสริมของครอบครัวเขาเองโดยทางราชการเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเนี่ยน้อยมากทางราชการมีก็ให้รางวัลมีประกาศความเป็นนักกอล์ฟยอดเยี่ยมอะไรต่ออะไรต่อพวกนี้แต่ตรงเนี้ยเท่ากับว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยล้วงลึกเข้าไปเพื่อต้องการส่งเสริมให้มันเกิดนักกอล์ฟที่เข้าไปในเวทีโลกพวกนี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมฮะใช่เป้าหมายเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคือในอดีตที่ผ่านมาหลายครั้งที่เราก็ถูกสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องมักจะไปแสดงความสำเร็จเมื่อนักกีฬาประสบผลสำเร็จเราไม่เคยสร้างเราไปยินดีเมื่อเขาได้รับผลชนะกลับมาแล้วแล้วก็โจทย์ก็คือว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะที่จะให้เขารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมนะครับตั้งแต่ต้นอย่างที่โปรพอมเพชรบอกว่าถ้าเด็กสักคนนึงจะเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยถ้าเขาไปโดยลำพังเนี่ยเขาจะเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ไหนเขาจะใช้ทุนที่ไหนใครจ้างโค้ชเข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้ใช้แต่งบประมาณทั้งสิ้น
รัฐก็เลยเข้าไปช่วยแต่คงไม่สามารถที่จะช่วยได้ทั้งหมดปีนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคไปที่ภาคใต้ในศูนย์แรกนำร่องจากปีที่แล้วเรามีที่ศูนย์ระดับประเทศอย่างเดียวเลยแล้วปีต่อไปเราก็จะขยายไปนะครับในภูมิภาคต่างๆเพราะนั่นเองเนี่ยคือถ้าเราก็หวังนะครับว่าเราจะมีนักกอล์ฟที่สามารถผ่านไประดับของเอเชียนทัวร์ได้นะครับมากขึ้นซึ่งผมเข้าใจว่าในอนาคตการแข่งขันจะสูงมากเราเองพยายามที่จะดึงคิวสคูลเข้ามาด้วยของเอเชียนทัวร์โดยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพก็ส่วนหนึ่งเพื่อเปิดพื้นที่และโอกาสให้กับนักกอล์ฟอย่างน้อยเนี่ยอาจจะได้เด็กเหล่านี้เข้าไปแข่งขันในวายการ์ดของเอเชียนทัวร์ที่จะมาคิวสคูลกับประเทศไทยจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากันอยู่นะครับเราจะนะครับรัฐจะเข้าไปช่วยส่งเสริมถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยนักกีฬาอาชีพที่เข้ามาจะแจ้งกับเราเรื่องนักกอล์ฟอะไรต่างเนี่ยเรามีทุนที่จะให้ท่านไปนะครับเพื่อจะไปแข่งขันในต่างประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่นเรื่องของค่าตั๋วเครื่องบินครับเรื่องของค่าที่พักเรื่องค่าเบี้ยเลี้ยงรัฐก็มีให้กับนักกีฬาเหล่านี้ที่มาจดแจ้งตามกฎหมายพระราชส่งเสริมกีฬาอาชีพรัฐพยายามช่วยในหลายๆทางอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยในการเตรียมความพร้อมของนักกีฬากอล์ฟเยาวชนซึ่งจะก้าวต่อไปซึ่งเราก็เลยเรียกว่าZ Golf Excellence Center หรือว่าภาษาไทยก็คือศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟของเราเนี่ยครับที่เราคัดเลือกมาด้วยวิธีการที่หลากหลายในศูนย์นั้นก็จะมีกอล์ฟเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องเทคนิคการแข่งขันเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออย่างโปรพูดพร้อมทั้งหมดครับผมเห็นว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองก็ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพเหล่านี้โดยเฉพาะกอล์ฟเนี่ยนะครับอยู่หลายรายการเลยนะฮะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยวันนี้เฉพาะกอล์ฟเองนะครับเราไม่ได้มาเมื่อวาน 100% ของกีฬาอาชีพเราช่วยส่งเสริมเรื่องกอล์ฟไปประมาณ 40% เลยนะครับของวงเงินที่เราได้รับงั้นเราก็เห็นว่าโอ้ยอย่างนี้กีฬาอื่นเขาค้อนตายเลยก็มันมีข้อกล่าวว่าในกอล์ฟเยอะนะครับเราก็บอกว่าในกอล์ฟเองเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าเป็นกีฬาอาชีพที่แท้จริงของบ้านเรานะครับ มีไม่กี่กีฬานะครับถูกต้องตัวที่เป็นอาชีพอย่างเป็นระบบครับนั่นเองในกอล์ฟเองเนี่ยก็จะมีงบประมาณที่เราจะช่วยเรื่องของผู้จัดเรื่องของพัฒนาผู้เล่นที่จะมีสัดส่วนมากกว่ากีฬาอื่นเนี่ยครับก็เรียนมาถึงแม้มันจะจำนวนไม่มากเพราะด้วยข้อจำกัดที่เราได้รับมาน้อยแต่เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถือว่ามากกว่าชิดกีฬาอื่นผมเห็นอยู่ฮะว่าช่วยเกือบทุกรายการเลยนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายขอโปรป้อมเพชรก่อนแล้วก็ท่านรองผู้ว่าทีหลังนะฮะว่ามีอะไรที่จะคุยกันเรื่องนี้ที่ผมยังไม่ได้ถามเนี่ยนะกับท่านผู้ชมบ้างก็สุดท้ายเลยครับก็คือการเปิดประตูอีกบานหนึ่งนะครับให้กับนักกอล์ฟเนี่ยที่อยู่ในศูนย์ภาคใต้นะครับของหาดใหญ่นะครับก็คือเรื่องของการที่นักกอล์ฟเยาวชนที่มาเข้าศูนย์นะครับเขาจะมีโอกาสได้รับสิทธิ์นะครับในการเข้าร่วมกับทางสปอร์ตซิงค์นะครับสปอร์ตซิงค์คือใครก็คือคนที่เป็นเอเจนซี่ระดับโลกนะครับที่จะให้โอกาสเนี่ยเด็กๆเนี่ยมีโอกาสได้ไปเจอกับโค้ชมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับทุนนะครับก็จะเป็นการเหมือนต่อยอดและส่งเสริมต่อไปนะครับอันนี้เราก็ได้ร่วมมือกับทางเขาแล้วนะครับคือได้ไปก็ดีมากเพราะโค้ชเหล่านั้นคือระดับท็อปของโลกนะครับใครผ่านโค้ชเหล่านั้นเนี่ยเป็นมืออาชีพของจริงเลยครับใช่ไปนี้เยี่ยมมากเลยครับโค้ชของพวก NCAA ทั้งหลายถ้าเราพูดว่าธนุเกียรติครับสุดท้ายนี้มีอะไรเพิ่มเติมครับอยากต้องขอขอบคุณทางGolf Channelนะครับครับที่ได้เปิดโอกาสให้เรานำเสนอในเรื่องนี้ให้กับสังคมกอล์ฟได้รับทราบว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความตั้งใจและความตั้งใจแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะยกระดับและพัฒนากีฬากอล์ฟผ่านทั้งศูนย์บ่มเพาะหรือเอเชียนเซ็นเตอร์ผ่านทั้งการให้ความช่วยเหลือเรื่องของผู้จัดต่างๆเพราะเราเชื่อมั่นว่าการแข่งขันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งในการพัฒนายิ่งการแข่งขันมากขึ้นเท่าใดนักกีฬามีโอกาสที่จะพัฒนาเจอสภาพตัวเองมากเท่านั้นเราก็เลยพยายามที่จะช่วยในสองเรื่องนี้เป็นอันดับแรกก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยความที่เรามีกีฬาที่รับผิดชอบอย่างหลากหลายก็จำเป็นที่ต้องไปช่วยกีฬาอื่นบ้างนะครับอันนี้ก็คืออยากจะเรียนว่าต้องขอบคุณที่เปิดโอกาสให้เราได้มาชี้แจงหลักเกณฑ์ชี้แจงผลที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตและ
ชี้แจงถึงวิธีการที่จะเข้ามาสู่ศูนย์ได้นะครับที่จริงผมก็เห็นนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่กกท.อย่างเดียวนะฮะผมเห็นตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟเยอะมากเลยนะครับใช่ครับเป็นนโยบายหนึ่งท่านเลยนะครับเรื่องศูนย์นี้ก็มาจากการดำริของท่านนะครับต้องการช่วยนักกีฬากอล์ฟเยาวชนที่มีศักยภาพนะครับสามารถไปต่อระดับโลกได้โดยรัฐบาลเข้ามามีส่วนช่วยเหลือนะครับไม่ใช่เหมือนอดีตที่ไปชื่นชมในความสำเร็จที่เขาประสบมาแล้วโดยไม่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มนะครับนี่ก็ถือเป็นมิติใหม่ก็แล้วกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยท่านธนุเกียรติจันทร์ชุมแล้วก็โปรป้อมเพชรสารพุทธิอุปนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติครับขอบคุณครับขอบคุณครับ